รูหนูแล้วดักเราดักยังไงลองดักให้ดูที่บ้านยังไงเราก็ต้องดักตามไปมันเดินที่มันพอเห็นรูพวกก็ต้องดูทางเดินมันทางเดินมันครับยังไงทางเดินทางเดินมันมีทางเดินพอมีทางเดินพวกเราระวังยังไงนั่นคือทางเดินครับแล้วปักยังไงเดี๋ยวเห็นชัดๆเลยที่เครื่องมืออ๋อเป็นสายสแตนเลสสายสแตนเลสแล้วก็มีไม้มารีดใส่กระป๋องกาแฟอ๋อเอามาทำรีดใส่กระป๋องกาแฟให้กลมแล้วก็ปักไว้ปักไอ้ตรงที่มันวิ่งนะปักตรงทางเดินเอาปักเลยครับปักเลยปักไว้ตรงทางเดินพอมาปุ๊บมันก็เข้าไปในบ่วงนั่นครับแล้วมันก็ติดเลยใช่ไหมแล้วมันจะหนีไปไหนได้ไหมถ้ามันตัวใหญ่มันก็อาจจะขาดอ๋อแต่ละปักไม้ไว้ครับไอตัวเมื่อกี้ก็ตัวใหญ่นะครับขาดไหมไม้หลุดไหมไม้เป็นลังตัวไอตัวที่มันแรงมากมันก็ขาดแต่มันล้มอยู่แล้วไอตัวนี้แต่มันก็ไปไหนไม่ไกลนะเพราะติดไม้ติดอยู่ใช่ไหมอ๋อดีมากเลยแล้วสละขายเนี่ยหนูเขาขายกันยังไงแล้วตัวขนาดนะครับขนาดอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ได้สักกี่บาทเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยบาทเลยเหรอแสดงวันนึงได้ตัวนึงก็สบายสบายแล้วค่ากับข้าวได้หลายตัวก็หลายร้อยหาบ่อยไหมทุกวันไหมวันเว้นวันวันเว้นวันบางวันไปทำงานก็ไม่ได้ได้ทั้งปีเลยไหมหาได้ทั้งปีไหมไม่เฉพาะหน้านี้ช่วงหลังเกี่ยวข้าวออกข้าวออกรวงข้าวออกรวงก็เริ่มหนูเริ่มชมก็เริ่มหาเอาละขอบคุณมากมากอ้าวดีแล้วเราหาหนูนอกจากได้กินหนูแล้วเราช่วยทำลายหนูเพราะหนูมันกินข้าวอาศัยเวลาแต่ผลงานวิถีชีวิต